นามกีฬาแห่งชาติครับจะมีนักวิ่งมาวิ่งตอนเย็นๆรอบๆถ้าเป็นนักกีฬาทีมชาติคงจะวิ่งหลายรอบตรงหน้าโน้นก็มาบนคลองตรงนี้ก็หอสมุดและพิพิธภัณฑ์พระศึกษาครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีฝึกซ้อมฟุตบอลมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับเย็นๆก็มาได้ครับมีที่จอดรถอยู่รอบๆครับเสร็จแล้วก็จะไปเดินเล่นมาบนคลองต่อก็ได้ครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าพอดีเลยครับสามารถเดินทางโดยสะดวกครับตรงข้ามนี่ก็ช่างกลปทุมวันตรงไปก็คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.ครับนี่ครับซ้ายบรรทัดทองขวาเพชรบุรีตรงไปก็ยศเสมีเต้นออโรบิกด้วยนะครับนี่คือสี่แยกเจริญผลก็พระราม1ถนนพระราม1ตัดกับถนนบรรทัดทองนะครับแยกว่าเรียกว่าสี่แยกเจริญผลก็มีเทสโก้โลตัสมาตั้งอยู่ตรงมุมสี่แยกครับด้านพระราม1จะผ่านวัดชัยมงคลครับตรงนี้วัดชัยมงคลนะครับนั่นครับตึกข้างหน้านั่นกกต.ครับคณะกรรมการเลือกตั้งนี่ครับเขาเรียกแยกพงพระรามฮะจะเข้าสู่ถนนพระรามที่6แล้วครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม6ครับนี่นะครับตึกกกต.ครับนี่เข้าสู่ถนนพระราม6แล้วนะครับนี่คือตลาดพงพระรามด้านขวานะครับตลาดพงพระรามข้างหน้าคือแยกอุรุพงศ์ครับไปถนนศรีสยาได้ไปยมราชไปทางซ้ายครับครับถนนพระราม6ซอย19แล้วก็มาซอย
ซอย21ตรงนี้ซอย21นะครับครับแยกอุรุพงศ์นะครับทางขวาไปลาดไปลาดเทวีตรงไปศรีอยุธยาไปทางซ้ายยมราชเรียกว่าสี่แยกอุรุพงศ์ครับท่านซ้ายเห็นไหมครับมีตัดผมฟรีด้วยนะครับเนี่ยก็มาเป็นหุ่นให้นักเรียนตัดผมถนนศรีอยุธยานะครับตัดกับถนนพระราม6มุมด้านหน้าก็จะเป็นกระทรวงการต่างประเทศขวามือก็ด้านหน้าตรงขวานั้นเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ถัดจากโรงพยาบาลสงฆ์ก็จะเป็นกรมทรัพยากรธรณีเก่าปัจจุบันนี้คงจะกรมจะชื่อกรมทรัพยากรธรณีเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะ ลืมไปแล้วคือกรมทรัพย์นะครับทรัพยากรธรณีนะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งอยู่ด้านขวาใช่ครับกรมทรัพยากรธรณีชื่อเดิมครับก็เป็นกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยครับเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยแล้วกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็มา GPO คือองค์การเภสัชกรรมนะครับด้านขวามือด้านซ้ายก็จะเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่นะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่ครับไม่ใช่บุกเราครับบุกรถเมย์ครับอันนี้ก็สถาบันมะเร็งแห่งชาติครับสถาบันมะเร็งแห่งชาติมาถึงแยกตึกชัยแล้วนะครับแยกตึกชัยตรงไปปฏิพัฒน์ทางขวาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางซ้ายไปถนนสวรรคโลกไม่ใช่อำเภอสวรรคโลกนะครับถนนสวรรคโลก
วันนี้เรากำลังอยู่บนเส้นทางถนนพระราม6อยู่นะครับพระราม6ตัดกับถนนราชวิถีนะครับ